Toyota Hybrid รับประกันระบบไฮบริด5ปีและแบตเตอรี่10ปีตอนนี้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆทำงานกันอย่างเต็มที่นะครับเพราะว่ามันมีเงื่อนระยะเวลาที่กำหนดเอาไว้ในกฎหมายอย่างชัดเจน1ในคณะทำงานที่เราจับตากันตอนนี้ก็คือปฏิรูปประเทศด้านการเมืองซึ่งอาจารย์อเนกเหล่าธรรมทัตเป็นประธานอาจารย์อเนกบอก2วันที่ผ่านมาที่มีการเชิญตัวแทนของพรรคชาติไทยพัฒนาแล้วก็ภูมิใจไทยทั้ง2พรรคบอกว่าพร้อมที่จะให้ความร่วมมือเรื่องการปฏิรูปการเมืองที่สำคัญวันนี้ก็ต้องจับตาต่อเนื่องนะครับเพราะว่ามีการเชิญบุคลากรที่มีความสำคัญทางการเมืองในวันนี้ก็คือคุณสุวัฒน์ลิปตพันลบแกนนำพรรคชาติพัฒนาและคุณประสิทธิ์เวชชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์มาให้ข้อมูลอาจารย์อเนกบอกว่าถือว่าเป็นผู้ที่มีอาวุโสทางการเมืองจึงเชื่อว่าข้อมูลที่จะได้รับทั้งหมดวันนี้จะสามารถทำให้จัดทำแผนได้เสร็จสิ้นภายในเดือนธันวาคมอย่างแน่นอนแล้วขั้นตอนของมันจะเป็นอย่างไรหลังจากที่มีการรับฟังความคิดเห็นของตัวแทนพรรคการเมืองต่างๆแล้วหลังจากทำแผนเสร็จก็จะนำส่งให้กับคณะกรรมการปฏิรูปประเทศทุกคณะเพื่อที่จะพิจารณาแล้วก็นำส่งไปที่คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเพื่อที่จะให้ส่งต่อให้กับคณะรัฐมนตรีจากนั้นก็จะส่งไปที่สนช.เพื่อที่จะพิจารณาเป็นกฎหมายเป็นลำดับสุดท้ายคาดการว่าทั้งหมดจะดำเนินการถ้าแล้วเสร็จตามแผนก็คือสามารถที่จะประกาศใช้แผนการปฏิรูปการเมืองได้เดือนเมษายนของปี2561อาจารย์อเนกบอกว่าตัวแทนของพรรคการเมืองที่เชิญมาไม่ขัดข้องในแผนปฏิรูปการเมืองที่ได้ดำเนินการมาก่อนหน้านี้ทุกคนมองตรงกันว่าสันติสุขจะเกิดขึ้นต้องมีปัจจัยเรื่องการปฏิรูปที่ดีเมื่อมีการปฏิรูปที่ดีเกิดขึ้นจะเกิดการเลือกตั้งที่สุจริตยุติธรรมครับท่านอนุทินนะครับเช่นเดียวกันกับท่านนิกรนะครับก็มีความตั้งใจนะครับมีความเข้าใจตั้งใจที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการเมืองให้ดีขึ้นนะครับท่านจะเรียกว่าปฏิรูปหรือเปล่านี่ก็แล้วสุดแท้แต่ท่านนะครับแต่ว่าทุกๆท่านก็ไม่ขัดในการปฏิรูปการเมืองที่เรากำลังร่างแผนขึ้นมานะครับเท่าที่ท่านดูแล้วท่านก็ไม่มีอะไรขัดในแผน5แผนที่ผมได้เรียนกับผู้สื่อข่าวไปแล้วหลายครั้งนี่นะครับแล้วก็มี สิ่งที่ท่านอนุทินให้ก็คือว่าปรับตัวได้หมดนะครับทำได้หมดนะครับแล้วก็เข้าใจนะครับแล้วก็พร้อมที่จะร่วมมือกับทุกพรรคทุกฝ่ายนะครับแล้วก็เรื่องความปรองดองเรื่องความสามัคคีก็ไม่คิดว่ามีอะไรติดขัดนะครับท่านนิกรก็เช่นเดียวกันครับไม่ได้ติดขัดเรื่องความปรองดองเรื่องความสามัคคีเรื่องความรู้รักสามัคคีเนี่ยประเด็นสำคัญที่ทั้งสองพรรคก่อนหน้านี้บอกก็คือเรื่องของการปรองดองมาก่อนจะทำให้การเลือกตั้งนั้นที่เกิดขึ้นมีคุณภาพจริงคำว่าจริงนี่ไม่ใช่ดิฉันเห็นด้วยนะแต่แกนนำพรรคชาติพัฒนาพูดแบบนั้นจริงๆก็คือต้องสร้างความปรองดองก่อนการเลือกตั้งมันถึงจะเกิดความบริสุทธิ์ยุติธรรมได้คุณสุวัฒน์ลิปตพันลบค่ะแกนนำพรรคชาติพัฒนาเข้าหารือแล้วก็เสนอแนะการปฏิรูปการเมืองต่อคณะกรรมการปฏิรูปคุณสุวัฒน์เนี่ยมีข้อเสนอที่เกี่ยวข้องกับคำถาม5ข้อโดยใช้ประสบการณ์ทางการเมืองในอดีตของตัวเองมาปรับใช้แล้วก็บอกว่าอยากให้ประเทศเดินหน้าเนื่องจากว่าที่ผ่านมายังไม่เรียบร้อยถ้าทุกคนให้ความร่วมมือเพื่อให้การเมืองเป็นพื้นฐานของประเทศให้สามารถเดินหน้าต่อไปได้นะคะแล้วก็คุณสุวัฒน์ย้ำเรื่องการปรองดองคุณสุวัฒน์บอกว่าการปรองดองเนี่ยเป็นการเสริมสร้างบรรยากาศทางการเมืองให้เรียบร้อยหากทุกฝ่ายส่งสัญญาณการปรองดองที่ชัดเจนจะเป็นการปูทางให้การเลือกตั้งนั้นเรียบร้อยแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยมีคณะกรรมการดำเนินการปรองดองที่เรียบร้อยและหากนักการเมืองเองสามารถให้ความร่วมมือทุกอย่างก็จะเป็นไปได้อย่างเรียบร้อยหากเกิดการปรองดองก่อนการเลือกตั้งก็จะสามารถนำไปสู่บรรยากาศที่ดีได้ผมเห็นด้วยในเรื่องของการปรองดองนะครับแล้วถ้าเกิดว่าทุกคนได้ส่งสัญญาณเรื่องการปรองดองให้ชัดเจนนะครับผมก็ว่าจะเป็นการปูทางให้การเลือกตั้งเนี่ยเรียบร้อยนะครับคืออันนี้ผมว่าเขามีคณะกรรมการปรองดองที่เขาทำแล้วเขาก็เคยเชิญผู้หลักผู้ใหญ่นะครับหลายๆฝ่ายไปให้ความคิดเห็นแล้วนะฮะผมเชื่อว่าเขาก็คงมีแนวทางอยู่แล้วล่ะนะครับเพียงแต่ว่าในเรื่องของนักการเมืองกันเองเนี่ยนะฮะถ้าเกิดสามารถที่จะมีไมตรีกันนะครับให้ความร่วมมือกันนะครับแล้วก็ดูบทเรียนในอดีตต่างๆแล้วถ้าเกิดว่า
เงื่อนไขต่างๆเรียบร้อยมีความพร้อมเนี่ยทุกคนนึกถึงจุดเนี้ยผมว่าก็ไปได้นึกถึงจุดนี้ว่าเรื่องความปองดองจะเป็นพื้นฐานที่นำไปสู่การเลือกตั้งที่ได้รับการยอมรับและเรียบร้อยนะสรุปว่าวันนี้เนี่ยทุกคนเน้นย้ำเรื่องการปรองดองเป็นหลักนะไม่ว่าจะเป็นคุณสุวัฒน์ลิปตาพลบหรือแม้แต่กระทั่งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ล่าสุดคุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะก็ให้สัมภาษณ์เช่นเดียวกันคุณอภิสิทธิ์บอกว่ายังไม่เห็นความคืบหน้าเรื่องการสร้างความปรองดองเลยเพราะฉะนั้นคสช.ลองไปทบทวนดูซิทำไม3ปีที่ผ่านมาประชาชนยังไม่มีความเข้าใจเรื่องการปฏิรูปเดี๋ยวปฏิรูปกับปรองดองต้องแยกกันหรือเปล่าเขาก็จะมองว่ามันเป็นเรื่องเดียวกันเพราะว่าเรื่องของการปฏิรูปเรื่องของการเลือกตั้งเรื่องของความปรองดองถ้าหากว่าการเมืองไม่ปฏิรูปยังไม่ปรองดองเลือกตั้งกลับมาปัญหาเก่าๆจะกลับมาก็จะเข้าอีรอบเดิมปรองดองคืออะไรอ่ะนี่แหละคำถามสำคัญคำถามสำคัญปรองดองแต่ละคนจะไม่เหมือนกันต้องอยู่ที่ว่าคณะกรรมการชุดนี้คณะกรรมการปรองดองจะตีความอย่างไรจะแก้ปัญหาอย่างไรเพราะคุณดูได้เลยนักการเมืองจะนิยามคำว่าปรองดองอย่างหนึ่งประชาชนนิยามคำว่าปรองดองอย่างหนึ่งและคณะกรรมการที่จะเป็นคนชี้อ่ะเป็นคนตั้งเกณฑ์อ่ะคุณรัฐวุฒิก็จะนิยามคำว่าปรองดองอีกอย่างหนึ่งครับนะคะก็เรื่องนี้มันต้องจัดระดับความสำคัญเหมือนที่คุณอภิสิทธิ์บอกแหละว่าต้องไปดูเลยว่าอะไรสำคัญเร่งด่วนทำก่อนทำหลังทำให้ชัดเจนเพื่อจะได้การเลือกตั้งเป็นไปในทิศทางที่ประชาชนต้องการเพราะว่าขณะนี้เนี่ยประเทศอยู่ในสภาวะเปลี่ยนผ่านประชาชนอาจยังมีความเข้าใจร่วมกันขณะเดียวกันนักการเมืองเองก็ควรสร้างมาตรฐานทางการเมืองเชิงคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีด้วยโดยเฉพาะรัฐบาลนี้สำหรับการเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยทางกกต.เองก็ควรจะชี้แจงต่อรัฐบาลอย่างตรงไปตรงมาว่าตกลงทำได้หรือไม่อย่างไรเพราะว่ากกต.เองต้องพร้อมจัดการเลือกตั้งทั่วไปตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดด้วยนะคะส่วนเรื่องของปัญหาการจัดทำฐานข้อมูลสมาชิกพรรคตอนนี้อยู่ระหว่างการหารือระหว่างกกต.กับสำนักทะเบียนราษฎรถ้าสำนักทะเบียนราษฎรให้ความร่วมมือเชื่อว่าไม่เกิน1สัปดาห์ก็จะเรียบร้อยแล้วก็จะทันตามกรอบ90วันที่กฎหมายกำหนดไว้อยากจะย้ำว่าจริงๆการเมืองจะเปลี่ยนเนี่ยวัฒนธรรมทางการเมืองจะเปลี่ยนนะครับเราใช้เวลามากกับเรื่องโครงสร้างกฎหมายรัฐธรรมนูญกฎหมายลูกจนจะไปถึงกฎหมายหลานแล้วเนี่ยแต่ว่าถ้าหากว่าพฤติกรรมวัฒนธรรมทางการเมืองการเอามารยาทเข้ามาด้วยนอกจากกฎกติกาเนี่ยมันไม่เกิดขึ้นเนี่ยการเมืองก็เปลี่ยนยากต้องเน้นกันย้ำกันนะครับว่านี่คือการฟังความเห็นเรื่องของคณะกรรมการปฏิรูปด้านการเมืองแต่ว่าทุกคนนั้นพูดถึงเรื่องของปรองดองเพราะมันสัมพันธ์กันจริงๆแล้วคณะทำงานที่สร้างความปรองดองนั่นคือคณะทำงานของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณที่อยู่ในปยป.ซึ่งอาจารย์อเนกก็บอกว่าไม่ได้ซ้ำซ้อนเพราะว่าชุดของอาจารย์อเนกเนี่ยจะเน้นในเรื่องของการปฏิรูปด้านการเมืองจะทำอย่างไรส่วนชุดของพลเอกประวิตรนั้นก็จะทำในเรื่องของการสร้างความปรองดองว่าทำอย่างไรครับค่ะในขณะเดียวกันประเด็นปัญหาเรื่องของการปรับคณะรัฐมนตรียังต้องการความชัดเจนเพราะว่านายกรัฐมนตรีบอกว่าชื่อเรียบร้อยแล้วอยู่ในขั้นตอนของการทูลเกล้าเห็นว่าเมื่อวานนี้เนี่ยท่านนายกเปิดใจกลางที่ประชุมครม.เลยนะคะก็คือร่ำลาไว้ก่อนเลยสำหรับใครที่จะไม่ได้ไปต่อด้วยกันนะคุณรัฐวุฒิแต่มันเอาเรื่องผลประโยชน์ของประเทศเป็นหลักครับนะฮะตอนนี้ชื่อที่มาแรงมากเอ๊ะแล้วใครล่ะพลเอกชัดชัยสาลิกกัลยะเนี่ยดูแล้วคงจะไม่ได้นั่งอยู่ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แน่ๆค่ะต้องบอกว่าชื่อที่มาแรงที่สุดในตอนนี้ก็คือชื่อของคุณกฤษดาบุญราชค่ะจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คนใหม่นะครับในขณะที่นายวิวัฒสารยกรรมจรก็จะไปเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นี่เป็นแหล่งข่าวด้านความมั่นคงระดับสูงที่เปิดเผยกับนิวส์18ค่ะถามว่าทำไมทางด้านของคุณกฤษดาบุญราชอดีตปลัดมหาดไทยถึงมีชื่อว่าจะมานั่งเป็นรัฐมนตรีเกษตรนะคะค่อนข้างจะชัวร์ตามแหล่งข่าวระดับสูงว่าอย่างนั้นถ้าย้อนกลับไปดูก่อนหน้านี้เนี่ยคุณกฤษดาได้รับความไว้วางใจจากรัฐมนตรีมหาดไทยก็คือพลเอกอนุพงศ์ให้เป็นปลัดกระทรวงเมื่อช่วงปลายปี2558เคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาช่วงปี52ถึงปี54เป็นช่วงเวลาที่ได้ทำงานใกล้ชิดกับพลเอกอนุพงศ์ที่เป็นผบ.ทบ.ณขณะนั้นแล้วก็ปี2554ถึง57ถูกปรับย้ายมาเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาและอธิบดีกรมการปกครองในปี57ถึง58ข้ามห้วยไหม เดี๋ยวรอดูครับคงอีกไม่นานนี้เพราะว่าเมื่อวานในบรรยากาศการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างที่คุณกิตติมาบอกก็เริ่มที่จะมีการ
ล่ำลากันแล้วบางช่วงบางตอนค่อนข้างที่จะเศร้าเหมือนกันนะครับในขณะเดียวกันผู้ที่เป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟตอนนี้มีปัญหาเพราะว่าสมาชิกต้องการจะกู้เงินกู้ไม่ได้ไปตรวจสอบเพราะอะไรเพราะมันขาดสภาพคล่องแล้วทำไมถึงขาดสภาพคล่องปรากฏว่ามีคณะกรรมการ6คนกู้ไปก่อนหน้านี้โดยเอาเอกสารที่ดินมาค้ำประกันเพราะฉะนั้นสหกรณ์ก็จะมีแต่เอกสารที่ดินเงินสดไม่มีสมาชิกคนอื่นๆก็เลยกู้ไม่ได้มันก็เลยเป็นคดีความไปฟ้องแพ่งเพื่อที่จะบังคับเอาโฉนดไปขายให้ได้เป็นเงินสดมาสมาชิกจะได้สามารถกู้เงินได้เนี่ยนะครับตอนนี้ล่าสุดตัวแทนสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟต้องการความชัดเจนจากคณะกรรมการเรื่องของการแก้ไขปัญหาสภาพคล่องของสหกรณ์รวมทั้งมาตรการในการช่วยเหลือสมาชิกที่ต้องการกู้เงินแต่ว่าไม่มีเงินจะมาให้กู้เนื่องจากว่าอยู่ในระหว่างการเข้าแผนฟื้นฟูซึ่งเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์เนี่ยนะครับก็บอกว่าพร้อมยื่นข้อเรียกร้องว่าให้หาทางช่วยเหลือสมาชิกที่ต้องการกู้เงินเป็นการเร่งด่วนโดยอาจมีเงื่อนไขการจัดลำดับความสำคัญแล้วก็จะเปิดโอกาสให้สมาชิกบางส่วนสามารถขายหุ้นที่มีหรือปิดหนี้สินกับสหกรณ์ได้ในรายงานผลการตรวจสอบบัญชีของสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟเนี่ยนะครับสิ้นปีณวันที่30มิถุนายนปี2560นี้ในหัวข้อสถานการณ์ที่สหกรณ์มีข้อบกพร่องด้านลูกหนี้เงินกู้พบว่าสหกรณ์ได้จ่ายเงินกู้พิเศษเพื่อเคหะสงเคราะห์ให้กับคณะกรรมการ6คนตั้งแต่ปี2556จนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับโดยที่ระบุวัตถุประสงค์ก็เพื่อที่จะซื้อที่ดินพัฒนาที่ดินสร้างที่ดินให้เป็นรีสอร์ทแล้วก็มีการนำเอาเอกสารที่ดินมาค้ำประกันเอาไว้อย่างที่บอกเนี่ยนะครับซึ่งในวันที่30มิถุนายนปี2560เนี่ยมียอดคงเหลืออยู่43สัญญาเป็นเงินประมาณ 2,264 ล้านบาทซึ่งการปฏิบัติดังกล่าวไม่เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้พิเศษปี 2,554 คือให้สมาชิกกู้ได้ไม่เกินรายละ15ล้านแต่ว่าปรากฏว่าเขามีการไปซอยเป็นสัญญาย่อยๆแทนนะฮะเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นปฐมบทที่ทำให้สหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟขาดสภาพคล่องแล้วก็กระทบกับสมาชิกจนถึงปัจจุบันที่มีประมาณ 6,000 คนเดือดร้อนอยู่ในตอนนี้ตอนนี้เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์เข้ามาเริ่มดำเนินการแผนฟื้นฟูแล้วก็มีการประเมินหลักทรัพย์ที่ดินที่ส่วนหนึ่งอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีเนี่ยนะครับที่ทั้ง6รายนำมาเป็นหลักค้ำประกันยืนยันว่ามีราคาประเมินสูงกว่าจำนวนเงินที่กู้ไปซึ่งเรื่องนี้ทีมข่าวนิวส์18ก็จะมีการเจาะลึกนำเสนอให้ผู้ชมได้รับทราบกันต่อไปครับส่วนเหตุการณ์ที่ระเบิดคนร้ายรอบวางระเบิดทำให้มีเจ้าหน้าที่เสียชีวิตเมื่อวานนี้นะคะวันนี้จึงมีมาตรการในการดูแลรักษาความปลอดภัยเข้มงวดเลยทีเดียวค่ะหลังจากคนร้ายนั้นรอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดรปภ.ครูบนถนนเส้นทางสายตลิ่งชันศรีสาครบ้านสายแก้วอำเภอบะนังสตาจังหวัดยะลาจากเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นทำให้จ่าสิบตำรวจทศพรเสสารเสียชีวิตคาที่นะคะแล้วก็สิบตำรวจตรีเทียนเมฆทองฉัตรได้รับบาดเจ็บหลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวพลตำรวจตรีกฤษดาแก้วจันดีผู้บังคับการตำรวจภูธรยะลามีนโยบายเพิ่มความเข้มงวดแล้วก็ป้องกันเหตุร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นซ้ำกับเจ้าหน้าที่รปภ.ครูค่ะโดยได้มีการจัดชุดลาดตระเวนในพื้นที่เสี่ยงภัยนะคะก็อันนี้เป็นอาจจะเป็นความลับทางราชการเพื่อที่จะดูแลรักษาความปลอดภัยเอาเป็นว่าดูแลรักษาความปลอดภัยด้วยการเพิ่มความเข้มงวดมากขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่เฝ้าระวังนะคะมีการตรวจเช็คกันอย่างละเอียดแล้วก็หลีกเลี่ยงการปฏิบัติหน้าที่ซ้ำซากนะคะเพื่อจะได้เป็นการป้องกันเจ้าหน้าที่ด้วยเช้าวันนี้ที่โรงเรียนบ้านเทศบาล1บ้านสเตงกำลังตำรวจชุดปฏิบัติการพิเศษออกปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยของคุณครูก็มีการเปลี่ยนวิธีในการดูแลรักษาความปลอดภัยเอาเป็นว่าเราส่งกำลังใจไปให้ทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งคุณครูผู้ปฏิบัติงานที่นั่นทุกคนนะคะพักกันสักครู่นะครับกลับมาช่วงหน้าเรื่องของการแก้ปัญหาขายสลากเกินราคาจะทำยังไงให้ได้80บาทรวมชุดเองเลยดีไหมสำนักงานสลากกินแบ่งรอดูปีหน้าเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะมีการเคาะกันว่าตกลงแล้วเดี๋ยวจะรวมสลากเองหรือเปล่าประมาณเดือนมีนาคม6เดือนครับ